รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการเต็มปากเต็มคำทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:00 น.ทางช่อง Workpoint TV กฎหมายเลข 23นี่แหละคุณผู้ชมครับเต็มปากเต็มคำนะคะเป็นรายการที่มีวัตถุดิบ1อย่างค่ะโดยที่อาจารย์นิสักทํา1เมนูนานากับเท็ดดี้ทํา1เมนูค่ะครับผมแต่มั่นใจได้เลยนะครับว่าน่ากินน่าอร่อยทั้ง2เมนูเลยแหละครับวันนี้นะครับเมนูที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมจะถูกใจไหมขึ้นอยู่กับโจทย์ของเราเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูนะครับว่าวันนี้เรามีโจทย์เป็นอะไรอุ๊ยอุ๊ยอึ๊บโอ้โหวันนี้ขายของตรงๆเลยอันนี้เป็นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์หุงง่ายข้าวเม็ดสวยนุ่มละมุนครับสอบถามนิดนึงอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขาเอามาทำเมนูอะไรหรอจะทำเมนูที่มีชื่อว่าข้าวอบธัญพืชนะคุณผู้ชมเราเคยทำหลายทีแล้วนะโอเคโอเคโอเควันนี้เราจะเอาข้าวเจ้าสูตรผสมตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ของเราเนี่ยนะมาทำเมนูเป็นข้าวต้มแห้งกันค่ะคุณผู้ชมเอาละครับเมนูข้าวต้มแห้งนะครับขั้นตอนการทำยังไงบ้างครับเราจะเริ่มจากการผัด3เกลือนะคะกับน้ำมันค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันนะคะอันนี้เหมือนเป็นเครื่องที่เอาไว้ทานคู่กับข้าวต้มใช่อันนี้จะทำเครื่องก่อนขอโทษทีถือรากผักชีกระเทียมพริกไทยตำนะคะใส่ลงไปผัดให้หอมพอเราได้เริ่มได้ยินเสียงนะคะติดแล้วเราค่อยใส่หมูลงไปอันนี้หอมมากๆเลยนะฮะ3เกลือจากนั้นใส่3ชั้นของเราลงไปนะคะพอเนื้อเขาเริ่มสุกแล้วเราถึงค่อยปรุงรสเขานะแหวกรูตรงกลางนิดนึงใส่น้ำตาลปี๊บลงไปเริ่มละลายแล้วนะคะไม่ได้ตั้งใจนะน้ำตาลปี๊บละลายดีแล้วเราจะมีซีอิ๊วดำหวานเพิ่มสีค่ะใส่ลงไปจากนั้นน้ำปลาเราจะใส่ให้น้ำปลาของเราโดนความร้อนผัดนานไหมครับหลังจากสีขึ้นทุกอย่างหมดแล้วเนี่ยนะคะเติมน้ำแล้วก็เคี่ยวจนน้ำของเราเนี่ยนะคะแห้งก็คือใช้ได้แล้วโอเคโอเคครับเราจะปล่อยตัวหมู3ชั้นของเรานะคะเคี่ยวไฟอ่อนๆจนกระทั่ง3ชั้นของเราเนี่ยนะคะสุกนุ่มเดี๋ยวระหว่างนี้เนี่ยเรามาทำขั้นตอนอื่นกันดีกว่าโอเคครับข้าวต้มแห้งเนี่ยสำหรับนานาเนี่ยเขาคือข้าวต้มเศรษฐีเลยนะเพราะว่าเครื่องมันแน่นมากแล้วก็ข้าวเนี่ยจะหอมจากการที่ลงไปลวกในน้ำซุปที่ปรุงรสแล้วข้าวสีสวยๆแบบนี้ของเรานะคะเป็นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์หลังจากหุงออกมาเสร็จแล้วเนี่ยข้าวหุงเม็ดสวยหุงขึ้นหม้อนุ่มละมุนนี่ค่ะแบบนี้เลยมาเดี๋ยวนานาจะทำตัวข้าวให้ดูก่อนหลังจากใช้ข้าวของอาจารย์ยิ่งศักดิ์หุงเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราจะใส่ลงไปในน้ำซุปหอมๆของเราเลยเราจะใช้เนี่ยคุณดูสิใช้นิดเดียวเองเราจะต้มลงไปนะคะแบบนี้จนกระทั่งข้าวเนี่ยดูดความหอมและความอร่อยของซุปเพิ่มเข้าไปจากนั้นเราจะยกข้าวขึ้นมาแล้วก็เรียงเครื่องของเราหนำๆเลยโอเคเราจะตักข้าวของเราที่ลวกในน้ำซุปลงไปแบบนี้กำลังแบบช่ำๆเลยนะหอมมากอะถ้าพูดถึงเครื่องสำหรับข้าวต้มแห้งนะคุณผู้ชมนะจะมีแบบหมูกรอบหรือว่าแบบซีฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะเลยแต่หนึ่งในดวงใจจริงๆเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมีอย่างเดียวจริงๆแล้วผมก็มั่นใจว่าคุณผู้ชมทุกคนก็คิดอย่างนั้นนะฮะ มันก็จะเขินๆนิดนึงแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องน่าอายจริงมันเป็นสิ่งที่เราภูมิใจมากกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับบอกได้เลยว่าเนื้อเยอะมันน้อยไม่ใส่ดินประสิวไม่ใส่ผงชูรสนะฮะที่สำคัญหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังด้วยเวลาทานนี่คือเอาไปต้มก่อนนี่หั่นบางๆแบบนี้แนะนำจริงๆนะครับซื้อคู่เลยก็ได้ข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์กับกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลเลี้ยงนะเราใส่กุนเชียงของเราต้มนะไม่ต้องทอดใส่ลงไปแบบนี้เลย4ชิ้นหนำๆจากนั้นโอ้โหนี่เครื่องเราเยอะจริงเดี๋ยวขออนุญาตค่อยๆไล่ปลาหมึกอันนี้ก็คือลวกสุกหมดแล้วของทั้งหมดลวกสุกหมดเราก็จะใส่เครื่องของเราลงไปได้เลยค่ะวันนี้มีแบบยกทะเลมาเกยทั้งหาดเลยคือชามนี้กินนอกบ้านหลายร้อยทำกินเองยังหลายร้อยเลยคุณปลาหมึก
กุ้งนะคะเรียงตามชอบเลยก่อนที่จะใส่ชายอันนี้จำเป็นจริงๆข้าวต้มแห้งเนี่ยทุกที่เลยใส่นิดหนึ่งเขาจะเพิ่มรสเค็มๆมีกลิ่นหอมๆจากนั้นเนี่ยนะคะอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวค่ะคุณขากากหมูกับกระเทียมเจียวเนี่ยคือของจำเป็นที่สุดกระเทียมเจียวถ้าเจียวเองได้นะอร่อยสุดๆไปเลยใส่กระเทียมเจียวเยอะๆตรงนี้แล้วก็กากหมูขออนุญาตใช้คำว่าโกยกากหมูทอดใหม่ๆชิ้นโตๆอย่างนี้โอ้โหหมูหวานของเราที่เคี่ยวแล้วยกวางอย่างนี้เลยค่ะหนำๆหมูเยอะๆโอ้โหตายแล้วเนี่ยคุณ3ชิ้น4ชิ้นจากนั้นใส่ผักนิดนึงขึ้นช่ายและผักชีของเราโอเคอ่ะข้าวต้มแห้งของเราเสิร์ฟกับน้ำจิ้มแซ่บรสชาติจัดๆอร่อยไม่ใช่เพราะว่าเครื่องเยอะอย่างเดียวแต่อร่อยเพราะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลและข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์จากข้าวต้มแห้งของเราก็เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมดูสิข้าวนะร้อนละอุแล้วก็นุ่มนุ่มกินแปะกล้วยได้สมองดีหัวฉลาดน้อยใส่เยอะเลยวันนี้เรามีเมนูอาหารว่างไทยแท้ที่ทำได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากด้วยมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูกับเมนูเมี่ยงคำเสียบไม้เรามาเริ่มทำกันเลยค่ะวิธีทำเทน้ำลงในภาชนะตามด้วยมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวและกะปินำขึ้นตั้งไฟคนให้เข้ากันพอเดือดปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำปลาและข่าสับคั่วเคี่ยวจนส่วนผสมข้นเล็กน้อยปิดไฟวางขิงหอมแดงกุ้งแห้งมะนาวมะพร้าวคั่วพริกขี้หนูแดงถั่วลิสงคั่วและน้ำจิ้มเมี่ยงคำที่เตรียมไว้ลงบนใบชะพลูห่อจัดทรงให้สวยงามนำมาเสียบด้วยไม้ปลายแหลมจัดใส่ภาชนะเพียงแค่นี้เราก็จะได้เมี่ยงคำเสียบไม้ที่นอกจากจะมอบความอร่อยแล้วยังอัดแน่นไปด้วยประโยชน์จากส่วนผสมของมะนาวมะพร้าวคั่วหอมแดงขิงพริกขี้หนูกุ้งแห้งถั่วลิสงคั่วที่บรรจงห่อด้วยใบชะพลูราดด้วยน้ำเมี่ยงคำสูตรเด็ดที่เลือกใช้มิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวทำให้ได้น้ำเมี่ยงสีนวลสวยน่ารับประทานที่สำคัญรสชาติกลมกล่อมต้นทุนไม่สูงจะทำทานเองหรือทำขายก็เลิศนะคะเมี่ยงคำเสียบไม้สูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจัดเสิร์ฟได้10ที่ราคาต้นทุนต่อสูตรไม่รวมเครื่องเคียงมีต้นทุนอยู่ที่10บาท51สตางค์ราคาต่อ1ที่เท่ากับ1บาท5สตางค์อย่าลืมนะคะมิตรผลปี๊บสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะทำเมนูที่มีชื่อว่าข้าวอบธัญพืชคำว่าข้าวก็ต้องเริ่มต้นวันนี้จะแนะนำเป็นข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์หุงง่ายข้าวเม็ดสวยนุ่มละมุนและที่สำคัญก็หุงขึ้นหม้อนะคุณผู้ชมหุงก็ได้ทำข้าวผัดก็ได้ทำข้าวต้มก็ได้ทำโจ๊กก็ได้วันนี้ก็จะหุงข้าวให้คุณผู้ชมดูว่ามันหุงง่ายๆนะคุณผู้ชมนะหลักการหุงง่ายมากคุณผู้ชมครับว่าหุงข้าวไฟฟ้าแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมใส่ข้าวไป200กรัมน้ำ400นั่นหมายความว่าน้ำใส่เป็น2เท่าของข้าวนะคุณผู้ชมแป๊บเดียวคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะเห็นแล้วว่าข้าวสุกมันน่ารับประทานและหุงขึ้นหม้อนุ่มนุ่มครับข้าวของเราหุงสุกแล้วอยากให้คุณผู้ชมได้ดูเนี่ยดูสิเห็นไหมตายน่ารับประทานมากเนี่ยคุณผู้ชมดูสิข้าวนะร้อนละอุแล้วก็นุ่มนุ่มวิธีการทำข้าวอบธัญพืชตำรับนี้ของเรามันไม่เหมือนคนอื่นข้าวแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปใส่
ฝาอบหรือไปใส่เตาไมโครเวฟเมื่อถึงเวลาจะรับประทานนี่คือขั้นตอนในการเตรียมอยากทำให้ข้าวของเรามีความหอมกรุ่นใส่นิดนึงนะคุณผู้ชมอัมพวากะทิ 100%อ๋อไม่มีใครเชื่อนะว่าหุงข้าวเสร็จแล้วนุ่มละมุนใส่ไปสักนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมนะพอแฉะๆเพิ่มความหอมเพิ่มกลิ่นแล้วก็เพิ่มรสชาติแบบกะทิสดเนี่ยพอใส่ลงไปเสร็จข้าวเราก็จะมีกะทินิดๆเห็นไหมคุณผู้ชมจะดูมีความน่ารับประทานมากขึ้นละหวานนิดเดียวได้ไหมนิดเดียวอย่าว่ากันน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงแทบจะใส่แบบหยด2หยดก็อดไม่ได้นิดเดียวขอคุณผู้ชมไม่ได้ใส่แบบเอาเป็นเอาตายมันต้องมีนิดหนึ่งเสร็จแล้วก็คลุกพอเข้ากันมีมันๆหวานหวานเค็มอุ๊ยเค็มนี่สิน่ากลัวถ้าหากเป็นอันตรายต่อสุขภาพวันนี้ต้องแนะนำเลยคุณผู้ชมว่าต้องใช้อย่างนี้แล้วล่ะขวดนี้นะคุณผู้ชมอร่อยอย่างปลอดภัยด้วยซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตราเคดีแคร์สูตรลดโซเดียม 60% ไม่เติมเกลือโพแทสเซียมเห็นไหมคุณผู้ชมมันดีอย่างนี้นี่เองเคยใช้น้ำปลาใส่ขนาดไหนก็ใส่เท่าเดิมแต่อันเนี้ยมันเค็มน้อยกว่าเดิมและที่สำคัญมันปลอดภัยครับปรุงรสชาติได้ที่เราก็จะใส่เผ็ดหอมแช่น้ำหั่นเป็นชิ้นๆถั่วลิสงล้างสะอาดจัดการต้มพอสุกท่านอย่าพูดเยอะชะคุณผู้ชมลูกเดือยอุตายทุกอย่างก็ดีมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยแครอทแปะกล้วยถั่วแดงแทบจะไม่เห็นข้าวแล้วคุณผู้ชมเนี่ยดูสิเห็นไหมหอมกลิ่นน้ำมันงาสักนิดหนึ่งมันงาก็มีประโยชน์นะพริกไทยป่นพอใส่2อย่างเสร็จก็เรียกว่าแทบจะครบละเอาละเดี๋ยวเรามาดูซิว่าประกอบล่างจะเป็นยังไงนะคุณผู้ชมนะเตรียมมาตรงนี้ชามที่เราจะใช้เราก็เตรียมมาเลยถ้วยนี้เนี่ยจะต้องบอกเลยว่าเราจะแช่เย็นได้จะแช่ช่องแช่แข็งสัก3วัน3คืนเวลาจะรับประทานค่อยนำออกมาอุ่นเราก็จะตักข้าวเนี่ยที่เราผสมไว้ใส่ลงไปในถ้วยเอาเป็นว่าไม่ต้องใส่เยอะมากเพราะว่าอย่าลืมว่ามีธัญพืชมันอิ่มง่ายมันจุกเร็วนะคุณผู้ชมใส่แค่นี้ขอใส่แค่นี้นะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วยังไม่พอเพื่อความสวยงามอุ๊ยภูมิใจนำเสนอคุณผู้ชมนี่ๆๆคุณเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังต้องบอกคุณผู้ชมว่าคุณเชียงเนี้ยจะเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้คุณผู้ชมอย่าได้เอาไปทอดอย่าได้เอาไปทำอะไรนะตั้งน้ำให้เดือดเสร็จแล้วเอากุนเชียงเนี่ยใส่ลงไปต้มประมาณสัก 25-30 นาทีไฟกลางๆต้มไปเรื่อยๆไม่เละคุณผู้ชมกุนเชียงเนี่ยหมูเยอะมันน้อยควรจะนำไปต้มหรือนึ่งพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเก็บใส่ตู้เย็นไว้ได้เวลารับประทานก็เอามาหั่นไปผัดผักไปทำกับข้าวทำอะไรได้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะจัดการเอากุนเชียงมาเรียงไว้ในหม้อนี้ถ้วยเนาะให้สัก4ชิ้นเอากองไว้คุณผู้ชมแบบนี้แล้วก็แต่งหน้าอีกสักนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมนะใส่ถั่วแดงสัก 2-3 เม็ดถั่วลิสงเอามาใส่หน่อยๆโกยๆไว้ให้มันดูสวยงามแต่งหน้าคุณผู้ชมแปะกล้วยนี่ต้องใส่เลยนะมันเป็นความรู้สึกว่าเขาบอกกินแปะกล้วยแล้วสมองดีกลัวฉลาดน้อยใส่เยอะเลยลูกเดือยมุม1ขาวๆก่อนที่จะปิดฝางาขาวคั่วสักหน่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมปิดฝาประเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าข้าวอบธัญพืชเวลาอุ่นเสิร์ฟนั้นทำยังไงนะครับจัดการอุ่นซะคุณผู้ชมตั้งไฟให้ร้อนและภาชนะที่ใช้ถ้วยกระเบื้องทนความร้อนคุณผู้ชมครับอย่าพยายามใช้เป็นโลหะเพราะเดี๋ยวพลาดท่าลืมไปหยิบไปใส่ในเตาไมโครเวฟจะลำบากนะคุณผู้ชมเปิดนะคุณผู้ชมแต่งหน้าด้วยผักชีสักช่อหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับกับเมนูข้าวอบธัญพืชกันแน่ดูเธอป่วยบ่อยๆ
าบอกเขาเป็นโรคกรดไหลย้อนอาจารย์นี่สอบว่าเขาเป็นโรคประสาทนะทำไมอาการกรดไหลย้อนถึงเขาพายเขาเป็นนู่นเป็นนี่ตกลงมันจริงเหรอคะช่วงอร่อยได้สุขภาพกับ KBCareคุณผู้ชมคะเขาบอกว่าช่วงเวลาที่ครอบครัวจะมีความสุขที่สุดร่วมกันก็คือช่วงเวลารับประทานอาหารด้วยกันวันนี้มีข้อความนะคะคุณผู้ชมคะส่งมาที่ไลน์ @kdcare ค่ะเขาบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์สวัสดีค่ะทุกวันหยุดลูกๆจะพาครอบครัวมาเที่ยวที่บ้านค่ะแล้วก็ชอบให้แม่ทำต้มยำโป๊ะแตกลูกเขยจะเรียกร้องให้ปรุงแซ่บแต่ว่าลูกเขยมีโรคประจำตัวหลายอย่างค่ะตัวแม่เองก็เป็นห่วงสุขภาพเขาอยากให้อยู่กับหลานนานๆจึงมาขอคำแนะนำอาจารย์ค่ะมีต้มยำที่ดีต่อสุขภาพและยังคงความจัดจ้านไหมคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูต้มยำที่ไม่ทำลายสุขภาพแถมยังคงรสชาติจัดจ้านนะคะเพราะว่าอาจารย์ใช้ซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตราเคบิแคร์นี่แหละค่ะคุณผู้ชมไปชมเลยค่ะวิธีทำต้มยำโป๊ะแตกเทน้ำซุปลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่หอมแดงข่าตะไคร้และใบมะกรูดพอเดือดใส่ปลากระพงหั่นชิ้นพอคำหอยแมลงภู่กุ้งสดและปลาหมึกบ้างตารางต้มต่อพอสุกใส่เห็ดฟางใบกะเพราและผักชีฝรั่งซอยคนให้เข้ากันพอเดือดปิดไฟเตรียมไว้ใส่ซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตราเคดีแคร์ลงในภาชนะเสิร์ฟตามด้วยพริกขี้หนูแดงบุบพริกขี้หนูแห้งทอดบุบและน้ำมะนาวคนผสมให้เข้ากันจากนั้นใส่ต้มยำโป๊ะแตกที่เตรียมไว้ลงไปพร้อมเสิร์ฟค่ะเคล็ดลับในการทำต้มยำโป๊ะแตกโดยปกติเมนูต้มยำเป็นเมนูที่มีรสจัดนิยมใส่เกลือปริมาณสูงอีกทั้งปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำมะนาวเพื่อให้ได้รสชาติที่เข้มข้นวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ตัดเกลือออกเพิ่มสมุนไพรเป็น2เท่าและปรุงรสด้วยซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตราเคดีแคร์เติมมะนาวเท่าเดิมแค่นี้คุณก็จะได้รับประทานต้มยำโป๊ะแตกที่อร่อยและดีต่อสุขภาพแล้วเลยค่ะสำหรับโซเดียมของเครื่องปรุงรสทั้งหมดในสูตรนี้จะมีปริมาณโซเดียม 3,000 มิลลิกรัมแต่ต้มยำโป๊ะแตกที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ปรับสูตรให้โดยใช้ซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตราเคดีแคร์มีปริมาณโซเดียม 1,200 มิลลิกรัมลดลงถึง 1,800 มิลลิกรัมเปรียบเทียบค่าโซเดียมในการใช้น้ำปลาสูตรปกติที่ลดลงถึง 60%อร่อยอย่างปลอดภัยด้วยซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตราเคดีแคร์สูตรลดโซเดียม 60% แล้วก็ไม่เติมเกลือโพแทสเซียมด้วยและสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการอยู่อยากให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ปรับสูตรให้แล้วก็ส่งมาได้เลยคุณผู้ชมครับที่เพจ Kdcare Products หรือที่ LINE @kdcare นะครับตำรับใดที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์หยิบมาทำในรายการแล้วก็จะมอบให้ทันทีเลยนะครับผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสทดแทนน้ำปลาตราเคดีแคร์กระเช้านี้ส่งให้ถึงบ้านเลยนะคุณผู้ชมสามารถติดตามสาระความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่เพจ KDCare Product และสามารถสั่งซื้อทางช่องทางจัดจำหน่ายและออนไลน์ได้แล้ววันนี้คุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เหมือนมีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังนะคุณผู้ชมถึงอาการป่วยของเพื่อนตัวเองแล้ววันนี้ก็เลยจะมาถามนะคะคนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องกดไหลย้อนให้ตอบด้วยว่าจริงหรือเปล่านะคะนั่นก็คือคุณเอ็กซ์นั่นเองนั่งอยู่กับเราแล้วสวัสดีคุณเอ็กซ์สวัสดีครับดีใจจังเลยเจอคุณเอ็กซ์ฉันมีเรื่องสงสัยจะถามคุณนะคืออาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเพื่อนคนหนึ่งวิตกกังวลประเดี๋ยวจะอยู่กลางดึกก็บอกเวียนหัวจะเป็นลมหายใจไม่ออกต้องให้คนมารับไปส่งโรงพยาบาลพอขับรถไปส่งไปตรวจเสร็จหมอบอกไม่ได้เป็นอะไรเอ๊ะอาจารย์ศักดิ์ก็แปลกใจว่าทำไมเขาเป็นนู่นเป็นนี่ได้ทุกวี่ทุกวันก็เลยจับมือถามเขาเธอถามเธอจริงๆเธอเป็นโรคอะไรกันแน่ดูเธอป่วยบ่อยๆเขาบอกเขาเป็นโรคกรดไหลย้อนอาจารย์ศักดิ์ว่าเขาเป็นโรคประสาทนะทำไมอาการกรดไหลย้อนถึงเขาพายเขาเป็นนู่นเป็นนี่ตกลงมันจริงเหรอคะคุณเอ็กครับสำหรับเคสนี้นะครับเขายังไม่ได้เป็นโรคประสาทครับอาจารย์เขาเรียกว่าเป็นโรคอาการแพนิคครับอาจารย์ครับก็คือโรคแพนิคถูกต้องครับอาจารย์วิตกกังวลถูกต้องอาจารย์ต้องไม่ลืมว่าคนที่เป็นโรคกรดไหลย้อนเนี่ยเขาทรมานนะครับเขากินไม่ได้ขับถ่ายไม่ดีจุกแน่นบางครั้งนะครับดื่มน้ำยังดื่มไม่ได้ครับอาจารย์และเขาเป็นอย่างนี้เขาเป็นทุกๆวันครับอาจารย์ลองคิดดูดิครับมีเค้กอยู่ข้างหน้าแต่กินไม่ได้ครับอาจารย์แล้วเป็นอย่างนี้ทุกๆวันเขาสะสมความเครียดครับ
ในสิ่งที่เขาไม่รู้ครับแต่คุณเอกฉันว่าเขาเป็นคนที่มีความรู้นะว่าเขาเป็นกรดไหลย้อนฉันเห็นเขามีอยู่มียาเป็นกรรมเลยเขากินสารพัดทั้งวิตามินทั้งยงทั้งยาเดี๋ยวลดกรดเพิ่มโน่นเพิ่มนี่ฉันก็ไม่รู้ว่าเขาไปเอาความรู้มาจากไหนแต่ทำไมเขายังเป็นล่ะก็ต้องบอกเลยครับว่าสิ่งที่เขารู้มาเนี่ยมันผิดครับอาจารย์โอ้ยตายแล้วน่าสงสารค่ะแล้วความรู้ที่ถูกต้องของการเป็นกรดไหลย้อนเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองเป็นโรคแพนิคตามมาด้วยต้องดูแลตัวยังไงคุณเอกสิ่งแรกเลยนะครับยาลดกรดต้องไม่กินครับอาจารย์ยิ่งถ้าเขากินยาลดกรดนานๆหลายๆเดือนบางคนนะฮะเป็นปีๆนะครับหลายปีนะผมบอกเลยกรดไหลย้อนไม่มีทางหายครับอาการมีแต่ยิ่งเยอะขึ้นจุกแน่นเยอะขึ้นลมเยอะขึ้นสุดท้ายท้องผูกโอ้โหทีนี้นะครับอาการแพนิคเขานะครับที่เกิดจากความเครียดสะสมทุกๆวันนะครับอาการแพนิคก็มากขึ้นและอาการแพนิคมีอะไรบ้างครับอาจารย์ก็คือ1เลยคือหายใจไม่อิ่มหายใจไม่ทั่วท้องจุกคอตลอดเวลาโครงเครงเวียนหัววูบวาบเหงื่อออกเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวที่สำคัญใจเต้นแรงชีพจรเต้นเร็วครับนั่นไงก็ถึงบอกมาเร็วๆมาเร็วๆเอาฉันไปโรงพยาบาลหน่อยฉันกำลังจะตายแล้วฉันมีความรู้สึกฉันหายใจไม่ออกอุ๊ยอาจารย์อะไรอ่ะถูกที่อาจารย์พูดเลยครับคนให้กลุ่มนี้นะครับอาการแพนิคคือเขากลัวตายตลอดเวลากลัวว่าจะเป็นโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคร้ายแรงต่างๆซึ่งจริงๆพอไปถึงมือคุณหมอปั๊บเขาไม่ได้เป็นอะไรเลยก็บอกกลับบ้านพักผ่อนฉันบอกอู้ตายแล้วขับรถมาตั้งไกลรีบไปโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยโอ้แต่นี่คืออาการแพนิคนั่นเองเพราะฉะนั้นเราควรจะดูแลอาการกรดไหลย้อนยังไงคะให้มันถูกวิธีจะได้ไม่ต้องคิดมากถูกต้องอาจารย์นี่คือประเด็นที่สำคัญที่สุดหลายๆคนนะครับสำหรับคนไข้กรดไหลย้อนนะปลายทางของคนไข้กลุ่มนี้คือไปพบหมอจิตแพทย์ครับก็คือได้รับยาคลายเครียดยานอนหลับครับซึ่งยิ่งกินก็ยิ่งเป็นไงครับต้นเหตุไม่ถูกรักษาครับกินยาที่ปลายเหตุสุดท้ายไม่มีคำว่าหายครับอาจารย์เพราะฉะนั้นการที่จะทำให้คนไข้กลุ่มนี้นะครับไม่เป็นแพนิคนะฮะสิ่งแรกเลยคือต้องทำให้ต้นเหตุที่เขาไม่รู้หรือต้นเหตุที่เขาป่วยครับต้องหายครับหรือดีขึ้นครับอาจารย์อันนี้เป็นความรู้นะคุณเอกอาจารย์นิสักอยากทราบถ้าสมมติเขามีอาการแพนิคเกิดขึ้นนะเราจะช่วยเขาจัดการระงับอาการแพนิคได้ยังไงอ่ะโอ้คำถามนี้ดีมากเลยครับอาจารย์ผมมีคนไข้เยอะมากเลยครับนะฮะอาจารย์ที่เขามีอาการแพนิคแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากตายเขาไม่ไหวแล้วเขาจะทำยังไงดีนะครับผมบอกเลยนะครับมีวิธีการจัดการแพนิคที่ง่ายที่สุดเลย3วิธีครับอาจารย์วิธีที่1นะครับก็คือทำกิจกรรมที่เรามีความสุขซึ่งแต่ละคนจะไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นผมจะมีความสุขทุกครั้งครับอาจารย์ที่ผมอ่านการ์ตูนบางคนฟังเพลงหรือบางคนบอกว่าเล่นกับลูกคุยกับลูกโทรหาแฟนเราต้องรู้ตัวทุกครั้งที่เราเครียดหรือเรารู้สึกว่าอยู่คนเดียวไม่ได้เราต้องรีบทำกิจกรรมที่เรามีความสุขทันทีครับอาจารย์ไม่มีใครรู้จักตัวเราเองและจัดการกับอารมณ์ตัวเองได้ดีเท่าตัวเองครับบางคนคนไข้ผมนะไปออกกำลังกายชอบก็ไปวิ่งเลยครับเดี๋ยวมาลืมเลยถูกต้องต้องให้เราลืมภาวะจิตที่เราคุ้นคิดย้ำคิดย้ำทำไม่ปล่อยวางเราต้องเอาตรงนั้นนะออกไปให้เร็วที่สุดครับอันนี้คืออันที่หนึ่งอันที่หนึ่งครับอันที่สองอันที่สองนะครับนวดครับอาจารย์ถูกต้องการนวดนะครับเราอาจจะนวดเองหรือว่าเข้าร้านนวดทำสปาเลยนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับคนที่มีอาการแพนิคครับอาจารย์กล้ามเนื้อเขาจะหดเกร็งกล้ามเนื้อภายนอกที่เป็นมัดกล้ามเนื้อลายครับอาจารย์เขาจะหดเกร็งบีบรัดครับเพราะฉะนั้นพอกล้ามเนื้อยิ่งบีบรัดครับเขายิ่งไม่สบายตัวใจเขายิ่งเต้นเร็วชีพจรยิ่งเต้นเร็วเขายิ่งกลัวครับเพราะเนี้ยให้นวดครับโดยเฉพาะนวดตรงไหนรู้ไหมอาจารย์นวดท้องแล้วก็นวดที่น้องหน้าอกเขาจะได้โล่งเลอออกมาระบายลมออกมาเข้าใจแล้วเข้าใจกล้ามเนื้อมัดหน้าอกเวียนใช่ครับกล้ามเนื้อมัดหน้าอกของเขาจะได้คลายตัวเพราะคนที่แพนิคมันตึงตรงนี้มันจะหดพอยิ่งหดเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์กำลังลมมันยิ่งแน่นเข้าใจแล้วครับอันที่3อันที่3นะครับอาจารย์นะครับให้เราฝึกกำหนดลมหายใจครับหายใจเข้าออกลึกๆช้าๆครับอันนี้เป็นศาสตร์ชั้นสูงเลยนะตายแล้วอันนี้เรื่องของการบำบัดจิตแล้วก็สมาธิเลยนะกำหนดลมหายใจใช่เลยครับอาจารย์เพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ยังไม่รู้ว่าอุ๊ยตายแล้วโรคกดไหลย้อนมันมีรายละเอียดอย่างไรอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องกดไหลย้อนจริงๆไปที่ไหนได้ไปที่2ช่องทางครับอาจารย์ครับช่องทางแรกนะครับคือเพจนะครับโรคกดไหลย้อนนะครับซาโอลอลิงกอไก่ครับนะครับช่องทางที่2ครับในกลุ่ม LINE Open Chat ที่สามารถพูดคุยโต้ตอบกับผมได้ผมจะมาคอยตอบคำถามของ
คนไข้ทุกๆคนเลยครับอาจารย์ทีนี้ต้องถามคุณเอกล่ะเราพอจะเปิดเผยได้ไหมมีเคสตัวอย่างไหมที่คนเขายกโทรศัพท์ไปปรึกษาคุณเกี่ยวกับเรื่องการที่เขาเป็นแพนิคแล้วเราดูแลเขาเยอะมากเราไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้เลยครับเยอะมากๆเลยครับเอาสักลายหนึ่งซิที่แบบมีอยู่ลายหนึ่งครับเคสนี้นะครับเคสนี้เขารู้สึกว่าเขาจุกแน่นหายใจไม่ออกเขากำลังจะตายจะทำยังไงดีนะครับผมก็แนะนำเลยครับว่าใจเย็นๆหายใจเข้าออกช้าๆลึกๆเหมือนที่ผมแนะนำนะครับ3วิธีนั้นนะครับและสุดท้ายพอเขาทำทั้ง3วิธีนะครับเขาดีขึ้นนะครับและสุดท้ายผมตบท้ายได้ว่าอย่าลืมไปฟังคลิปของผมให้เข้าใจโรคกดไหลย้อนที่เวลาทุกครั้งที่ลมมันตีขึ้นแล้วทำให้เขาหายใจไม่ทันหายใจไม่อิ่มจุกคอตลอดเวลาเหมือนจะตายเขาพอเขาเข้าใจปั๊บพอเขาไปแก้ปั๊บนะครับเขาก็หายแล้วอาการแพนิคไม่เคยเกิดขึ้นกับเขาอีกเลยครับอาจารย์นั่นไงขอบคุณคุณเอกมากนะครับขอบคุณมากอาจารย์ครับและคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการเต็มปากเต็มคำได้ใหม่วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วก็คุณเอกลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ1 2 3ไม่ต้องกลัวเขาไม่กระเด็นอันนี้คือไม่ได้ช่วยให้กรอบใช่มั้ยฮะช่วยเพิ่มเนื้อแล้วก็เพิ่มความกรอบใส่กระเทียมเจียวเลยค่ะอันนี้ไข่เจียวหรือฟองเต้าหู้ครับเนี่ยกรอบจังเราก็ใส่น้ำตาลหัวสุดท้ายปึ๊บลงไปพิมพ์ของเราจะต้องเป็นแบบ loose bottom pan เป็นเค้กที่ทำไม่ได้ง่ายๆ Angel ระดับนางฟ้ารีบเอาไปอบโรยหน้าด้วยไอซิ่ง